ลูกค้าทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำทานได้ไหมครับเพราะแอลกอฮอล์มีผลเกี่ยวกับตับโดยตรงครับจริงๆอ่ะทานได้ไม่ได้มีข้อห้ามในกลุ่มคนทานแอลกอฮอล์เลยค่ะว่าจะทานอาหารเสริมกลุ่มนี้ไม่ได้จริงๆสามารถทานได้ค่ะแล้วก็ยิ่งสมควรทานด้วยถูกไหมนะครับเพราะว่าคนทานแอลกอฮอล์อ่ะโอกาสเกิดภาวะไขมันพอกตับอ่ะค่อนข้างเยอะเพราะว่าแอลกอฮอล์อ่ะมันจะไปกระตุ้นให้เกิดภาวะการสร้างคอเลสเตอรอลในบริเวณตับเมื่อกี้เนาะแต่ว่าตัว BLU ของเราเนี่ยมันสามารถไปแอนตี้การสร้างตัวคอเลสเตอรอลบริเวณไขมันตับได้ฉะนั้นจริงๆถามว่าควรทานไหมควรทานไม่ได้มีข้อห้ามว่าไม่ต้องทานด้วยค่ะ